ืบเนื่องจากเอพิโซดเมื่อก่อนหน้าที่เราได้ว่าในเรื่องของร็อกสตาร์ผู้ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมไปแล้วซึ่งไหนๆเราก็แวะมาที่เรื่องของการพลัดพรากจากโลกอะไรเทือกนี้แล้ววันนี้เราก็เลยนำเอาเคสการเสียชีวิตในรูปแบบอื่นที่ว่าด้วยเรื่องของอุบัติเหตุมาเติมมาต่อให้เต็มอย่าให้ขาดตอนไปเลยก็น่าจะดีกว่าซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนจากพวกเขาเหล่านี้มันจะพอมีให้รู้ไว้ก็เพื่อเป็นข้อฉุกคิดให้ได้ใช้ชีวิตอย่างระวังกันมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก็ต้องมาดูที่เนื้อผ้ากันก่อนที่เสื้อยืดฮิสโตร็อกรุ่นครูสมัยพรสอนร็อกซึ่งได้กลับมาเปิดให้พรีออเดอร์กันอีกครั้งในช่วงท้ายปี2022นี้แม้ต้นทุนในการผลิตจะมีแนวโน้มไปในทางที่สูงขึ้นจนเกือบจะเข้าเนื้อเราไปแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเราจะยังคงทำมันออกมาในคุณภาพเดิมบนเสื้อกิลด้านพรีเมียมคอตตอนยี่ห้อเดิมและเปิดให้จับจองกันได้ในราคาเดิมเช็คเช่นเดียวกับล็อตออริจินอลที่เคยเปิดจำหน่ายครั้งแรกเมื่อราว2ปีก่อนเช่นนั้นถ้าใครสนใจก็ตามไปดูรายละเอียดหรือสั่งกันได้ที่แฟนเพจของช่องซึ่งลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้แต่เตือนไว้ก่อนว่ามีเวลาให้สั่งกันได้ไม่มากนักเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ออนแอร์ไปจนถึงสิ้นปี2022นี้เท่านั้นปิดแล้วปิดเลยไม่มีสต็อกนอกรอบสำหรับประชาชีพีเพิลร็อกที่ถามหาช่องทางที่อยากจะโดเนทให้เรานี่คือหนึ่งในช่องทางที่แฟร์ต่อทุกฝ่ายดีแล้วเพราะท่านเองก็จะได้เสื้อจับๆเอากลับไปไว้เช็ดอ้วกแมวที่บ้านด้วยแต่ถ้าใครแค่อยากโดเนทเฉยๆจริงๆก็เอาเป็นว่าฟังก์ชันซุปเปอร์แทงค์ที่ใต้วิดีโอเปิดให้ใช้งานแล้วเชิญหยอดลงขันกันได้เต็มที่และขอพระคุณล่วงหน้าครับแต่มุดแต่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าพี่ไม่อยากยืดเยื้อก็ไปเข้าเนื้อกันเลยดีกว่ากับเคสที่หนึ่งKeith Riff จากคณะ The Yardbirds กับเรื่องกีตาร์ไฟฟ้านี่คือชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องที่เคยได้ร่วมวงกับมือกีตาร์ระดับตำนานถึง3คนอันได้แก่เอริคคลปตันเจฟเบคและจิมมี่เพจแน่นอนว่าเรากำลังหมายถึงยุคสมัยของคณะ The Yardbirds นั่นเองแต่ทว่าก็อย่างที่ทราบว่าสุดท้ายแล้ววงนี้มันก็ได้ยุบลงไปในที่สุดซึ่งอดีตสมาชิกหลายคนอย่างเช่นที่กล่าวไปเมื่อครู่ต่างก็ได้แยกย้ายไปสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองกันได้หมดแล้วมันจะเหลือก็แต่ Keith Riff นี่แหละที่แกยังแทรกตัวหาที่ยืนใหม่ในวงการไม่ค่อยจะได้ส่วนหนึ่งก็อาจเพราะวงที่ผุดขึ้นมาใหม่ในยุคนั้นมันดันมีแต่พวกฝีมือระดับปีศาจเต็มไปหมดซ้ำแล้วตัว Keith Riff ผู้ที่มีพื้นฐานเป็นนักร้องและมือเป่าฮาร์โมนิก้าเขาเองก็ดันต้องมาเผชิญกับโรคหอบหืดที่คอยจะตามมาขัดแข้งขัดขาเขาอยู่ร่ำไปดังนั้นพวกกิจกรรมที่ต้องใช้ปอดมันก็เลยยิ่งลำบากเขาเข้าไปใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้สร้างความกดดันให้กับคีธเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานดีๆออกมาสู่วงการให้จงได้คีธเก็บตัวหมกมุ่นไปกับการแต่งเพลงอยู่ที่ห้องใต้ดินในบ้านของตัวเองอยู่นานหลายปีโดยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามคีธก็มักจะเอากีตาร์ไฟฟ้าตัวโปรดที่เสียบแจ็คต่อเข้าตู้แอมป์เอาไว้หิ้วติดตัวไปเล่นด้วยตลอดแล้วก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้นี่เองที่มันได้นำไปสู่หายนะในวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1976 Keith Riff ได้ทำการต่อกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ลากมันเข้าไปนั่งเล่นในอ่างอาบน้ำซึ่งก็นั่นแหละครับเพียงเท่านี้ก็คงจะเดาเรื่องกันออกทันทีที่คีธได้ย่างลงเหยียบในจุดที่เปียกชื้นด้วยระบบไฟฟ้าในบ้านที่มันไม่ได้ถูกติดตั้งสายดินเอาไว้อย่างถูกต้องกระแสไฟก็วิ่งเข้าสปาร์คที่ตัวคีธจนทำให้เขาต้องถึงแก่ชีวิตลงไปโดยสิ่งที่น่าเสียดายและเวทนาสำหรับเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่สิ้นคีธไปแล้วมันก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์นี้ว่าจริงๆแล้วคีธอาจเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ก็เป็นได้ถ้าเขาไม่มีโรคหอบหืดติดตัวอยู่เคสที่2คณะลินัสกินเนตกับเรื่องเราต้องลงจอดฉุกเฉินกันเดี๋ยวนี้เรื่องเกิดในปี1977ที่หายนะทั้งหมดมันได้เริ่มนับหนึ่งขึ้นก็ตั้งแต่ที่ทางคณะลินัสกินเนตได้มีการไปซื้อเครื่องบินเก่าลำหนึ่งที่จะมาพร้อมกับคนขับแบบที่ติดมาด้วยกันเป็นแพ็กเกจคู่เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับออกทัวร์อัลบั้มในปีนั้นกันแต่ทว่าก็อย่างว่าด้วยความที่มันเก่าเมื่อทางวงได้นำเอาเครื่องบินลำนี้มาใช้งานจริงอยู่ได้เพียงไม่กี่ครั้งมันก็เริ่มจะกำเริบอาการแปลกๆออกมาให้เห็นอาการแรกคือบินอยู่ดีๆมันก็เกิดมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากตัวเครื่องยนต์ซะอย่างนั้นและอีกอาการก็คือมีเสียงกึกๆๆดังมาจากทางด้านขวาของตัวลำ
แม้นี่จะเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ไม่ควรจะกดสกิปเหมือนโฆษณาใน YouTube และถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะมันไปชั่งกิโลขายไปแล้วแต่เนื่องด้วยช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงที่ตารางทัวร์ของวงยังคงต่อเนื่องพวกเขาจึงทำได้แค่รอให้ไว้มีจังหวะว่างๆแล้วจะค่อยเอามันไปเช็คดูส่วนตอนนี้ก็คงต้องใช้มันไปก่อนแต่หารู้ไม่เลยว่าไอ้คำว่าใช้มันไปก่อนนี้เที่ยวบินต่อไปมันจะเป็นการได้ใช้งานครั้งสุดท้ายข้ามไปยังวันที่20ตุลาคมของปีนั้นหรือไม่เกินสัปดาห์หลังจากที่เครื่องบินได้กำเริบอาการแปลกๆออกมาเที่ยวบินก็ได้ออกล่องนภาอีกครั้งโดยในขณะที่เดินทางอยู่บนอากาศและพวกลินัสกินน่ะต่างก็กำลังทำกิจกรรมผ่อนคลายกันไปตามเรื่องเช่นนั่งเล่นไพ่จู่ๆพวกเขาก็เริ่มจะสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของเครื่องบินที่มันไม่ปกติความรู้สึกมันเหมือนกับว่าตัวเครื่องนั้นกำลังร่อนลงอย่างเร่งรีบแต่ก็ไม่ต้องนั่งสงสัยกันให้นานเพราะครู่เดียวมันก็ได้มีคำสั่งจากนักบินได้แจ้งมายังห้องผู้โดยสารว่าเราเพิ่งพบว่าเชื้อเพลิงของเราไม่เพียงพอจะไปให้ถึงอย่างที่หมายเราจะต้องลงจอดฉุกเฉินแถวนี้โดยด่วนขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดให้ดีขอพระเจ้าคุ้มครองทีนี้พอเมื่อทุกคนได้ทราบเช่นนี้ไอ้จักที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นนั่งสวดมนต์แทนแต่ยังไม่ทันที่จะสวดนะโมสวดเอเมนกันให้ได้ถึง3จบพวกเขาก็เริ่มจะได้ยินเสียงจากด้านนอกที่ความรุนแรงมันเปรียบได้กับการเอาไม้เบสบอลนับร้อยไม้พันไม้มารุมหวดเข้าที่ตัวเครื่องบินยังไงอย่างนั้นซึ่งนั่นมันคือเสียงของเครื่องบินที่พยายามจะลงจอดอย่างเร่งด่วนแต่กลับไม่ทันการจนมันเป็นต้องพุ่งฝ่าเข้ามาในดงป่าต้นไม้ใหญ่นับ10นับร้อยต้นด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองแล้วด้วยดาเมจต่างๆนานามหาศาลที่ได้ผ่านพบมากระทบที่ตัวเครื่องก่อนที่มันจะถลายจนไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งทุกคนก็ได้ภาพตัดไปและนี่คือสภาพความเละของเครื่องบินที่ก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของคนที่ภาพตัดไปแล้วแต่ยังมีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนั้นบ้างก็ต้องพบว่าสภาพร่างของตัวเองนั้นหนักเอาการส่วนคนที่ภาพตัดแล้วตัดเลยหรือที่เรียกว่าตายในส่วนนี้อาจจะเล่าไม่ได้เพราะมันสยองเกินไปใดๆก็ตามสภาพการณ์ที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนรอดทั้งหมด20คนส่วนผู้ตายรวมแล้ว6ซึ่งก็อย่างที่เคยได้ยินกันมาว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินในส่วนท้ายลำมันอาจจะมีโอกาสรอดมากกว่านั่งด้านหน้าเคสนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยืนยันได้ดีว่าคำกล่าวนั้นคือเรื่องจริงเพราะส่วนใหญ่คนที่รอดก็คือพวกที่นั่งท้ายเครื่องส่วนผู้ตาย6คนที่อยู่ในช่วงต้นของลำก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มนักบินจำนวน3คนส่วนอีก3ก็คือคนในคณะลินัสกินเนตรอนนี่แวนเซนฟรอนต์แมนของวงสตีฟเกรนส์มือกีตาร์และแคสซี่เกรนส์น้องสาวของมือกีตาร์ที่ได้เข้ามาช่วยเป็นนักร้องคอรัสให้กับวงในช่วงนั้นพวกเขาเหล่านี้เสียชีวิตจบเรื่องนี้เมื่อได้มีการสืบหาสาเหตุต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพวกเขากลับไม่พบความผิดปกติใดๆของเครื่องยนต์อย่างที่มันได้เคยกำเริบอาการไว้เมื่อก่อนหน้านั้นเลยและในส่วนที่มีไว้บรรจุเชื้อเพลิงมันก็ไม่ได้มีการรั่วไหลสักหน่อยแต่แล้วทำไมบินอยู่เชื้อเพลิงมันถึงหายไปกลางอากาศได้ล่ะคำตอบของเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันช่างเป็นอะไรที่เส้นผมบางภูเขาเอามากๆนั่นคือมาตรวัดเชื้อเพลิงมันทำงานผิดพลาดนั่นเองคือถ้าเปรียบเป็นรถยนต์ก็คือเกณฑ์น้ำมันแสดงผลผิดที่จริงๆแล้วน้ำมันน่ะมันแห้งมันไม่พอตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วแต่อีตัวมาตรวัดมันกลับทะลึ่งโชว์ว่ามีอยู่เต็มถังทั้งนี้ก็ต้องตำหนิไปที่ความสับเพร่าของบุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่ควรต้องดูแลในส่วนนี้ก่อนจะเอาเครื่องขึ้นบินที่ทั้งรู้ทั้งรู้ว่าเครื่องมันไม่ค่อยจะสมประกอบก็น่าจะเปิดดูถังเชื้อเพลิงด้วยตาตัวเองให้มั่นใจไปเลยไม่ใช่ไปดูแค่จากตัวแสดงผลอย่างเดียวแล้วก็เอามันไปขึ้นบินยังมีเกร็ดเกี่ยวกับเคสนี้อีกข้อที่อยากจะเล่าเพิ่มเล็กน้อยจริงๆแล้วหายนะนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับลินัสกินเนตก็เป็นได้แต่มันอาจจะไปเกิดขึ้นกับอีกวงหนึ่งแทนนั่นคือ Aerosmith เพราะก่อนหน้าที่ลินัสกินเนตจะได้เข้ามาเซ็งเครื่องบินลำนี้ไปก็ต้องบอกว่าพวก Aerosmith นั้นเคยมาจับจองมันไว้ก่อนแล้วแต่ทว่าในวันที่ Aerosmith ได้เดินทางเข้ามาเช็คสภาพเครื่องบินก่อนที่จะซื้อพวกเขาก็ดันพบว่าอีตัวนักบินที่จะติดเป็นแพ็กเกจคู่มาด้วยกับตัวเครื่องบินนั้นหมอนั่นดูไม่น่าจะฝากผีฝากไข้ไว้ใจอะไรได้เพราะเขาเอาแต่ก้งเล่าอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้น Aerosmith จึงได้ยกเลิกไปและเครื่องบินพร้อมกับนักบินที่ไม่น่าไว้วางใจก็ได้ตกมาเป็นของ Linus Skinner แทนเคสที่3Randy Rhoads จากคณะ Ozzy Osbourne กับเรื่องคึกขนองเป็นเหตุ
นี่คือหนึ่งในคนที่เคยได้เข้าไปเป็นมือกีตาร์คู่บุญให้กับนักร้องอย่างออซซี่ออสบอร์นที่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นมือกีตาร์ที่มีเคมีเข้ากันกับออซซี่มากที่สุดแล้วหากนับจากทั้งหมดที่ออซซี่เคยดึงไปร่วมงานด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่สุดท้ายแล้วความตายมันได้ย่างก้าวเข้ามาพรากแรนดี้ไปจากออซซี่ซะก่อนที่ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็จากแค่คนคนเดียวที่ได้ดึงเอาชีวิตของคนอื่นไปเล่นเดิมพันกับความคึกขนองของตนเรื่องเกิดขึ้นในวันหนึ่งของปี1982โดยในวันนั้นมันจะเป็นช่วงที่คณะทัวร์ของออซซี่ออสบอร์นที่เพิ่งจะเล่นดนตรีเสร็จจากเมืองหนึ่งและกำลังจะยกสัมมโนทัวร์เดินทางไปเล่นต่อกันที่อีกเมืองได้มีการแวะเข้าไปพักขบวนรถกันอยู่ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งของคนที่พวกเขารู้จักโดยมันจะเป็นการแวะเข้าไปพักกันในแบบที่ทุกคนก็จะนอนกันอยู่ในรถบัสของวงนั่นแหละคือแค่ไปยืมสถานที่เขาจอดพักแรมเฉยแต่ทีนี้ด้วยความสนิทกับเจ้าบ้านมันก็เลยอาจจะมีบางคนที่ออกมาเล่นซนกันอยู่บ้างซึ่งไอการเล่นซนที่ว่านั้นก็คือการแอบขโมยเครื่องบินของเจ้าของบ้านที่จอดเอาไว้ในโรงเก็บเครื่องบินเอาออกมาบินเล่นกันโดยพวกเขาก็ได้มีการจัดทริปเที่ยวบินเถื่อนขึ้นมาที่ทริปนี้มันจะเป็นการออกบินวนรอบตัวคฤหาสน์เพื่อชมวิวกันและแม้ในข้อมูลจะได้เคยมีระบุไว้ว่าตัวแรนดี้โรสนั้นจะเป็นคนที่กลัวเครื่องบินเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่แรนดี้เขาอยากจะขึ้นไปเก็บภาพจากบนน่านฟ้าส่งกลับไปให้คุณแม่ที่บ้านดูเขาก็เลยได้เป็นหนึ่งในคนที่ก้าวขึ้นไปบนเครื่องนั้นด้วยโดยนอกจากแรนดี้แล้วมันก็จะมีทีมงานในคณะทัวร์อีก2คนที่ได้ขึ้นไปด้วยกันคนหนึ่งคือช่างเสื้อผ้าของวงดนตรีส่วนอีกคนคือคนขับรถบัสของวงที่มีชื่อว่าไอค็อกซึ่งไอค็อกนี่เองที่จะมารับหน้าที่เป็นคนขับเครื่องบินลำนี้เพราะเขานั้นเป็นคนเดียวที่เคยมีประวัติการบินบวกกับการที่เขาได้อ้างขึ้นมาว่าตนนั้นมีใบอนุญาตการบินทุกคนจึงไว้ใจแต่เมื่อเครื่องเริ่มออกบินความคึกขนองก็ได้บังเกิดจู่ๆไอค็อกผู้ขับเครื่องบินเขาก็เกิดนึกอยากจะแย่พวกที่นอนอยู่ในรถบัสด้านล่างซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆว่าได้มีการแอบเอาเครื่องบินออกมาบินเล่นกันให้ต้องตกใจตื่นเล่นๆขึ้นมาเช่นนั้นเขาจึงได้ทำการบังคับเครื่องให้เข้าไปบินวนอยู่ข้างบนรอบรถบัสเพื่อที่จะส่งเสียงก่อกวนแต่แล้วนั่นมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกขี้เซาและขี้เมาตื่นขึ้นได้ทีนี้ไอ้จากแค่การบินวนมันก็ได้เริ่มหนักข้อขึ้นกลายไปเป็นการบินโฉบไปมาแทนแล้วก็เท่านั้นแหละเกมโอเวอร์เมื่อในจังหวะหนึ่งเครื่องบินที่มันได้บินโฉบเข้ามาใกล้ตัวรถบัสจนเกินไปมันก็ได้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นก่อนที่มันจะต้องเสียหลักลอยพุ่งไปชนกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถลายเข้าไปจ้ำเบ้าไฟลุกคลุกฝุ่นอยู่ในตัวบ้านซึ่งไอตอนที่เครื่องบินมันได้ไปเฉี่ยวกับรถบัสเมื่อในจังหวะแรกนี่แหละพวกที่หลับอยู่ในรถบัสถึงเพิ่งจะตื่นขึ้นมาได้โดยต่างก็กรูกันออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ใดๆก็ตามกว่าที่หน่วยดับเพลิงจะถ่อมาได้มันก็ล่อไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องนี้จบลงที่พบศพของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด3ร่างว่าง่ายๆคือไปยกลำโดยสภาพร่างนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามอดไหม้กันในแบบที่ระบุตัวตนแทบจะไม่ได้แล้วอย่างศพของแรนดี้นั้นก็ยังต้องดูจากเครื่องประดับที่เขาใส่ติดตัวไว้เพื่อเป็นการระบุตัวตนแทนโดยถ้าใครสงสัยว่าแล้วข้อมูลเหตุการณ์บนเครื่องบินก่อนจะเฉี่ยวชนนั้นมันมีออกมาได้ยังไงในเมื่อคนบนเครื่องก็ตายกันหมดส่วนพวกในรถบัสก็หลับกันอยู่คำตอบก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก่อนรอบที่แรนดี้จะขึ้นไปนั้นมันจะมีการขึ้นบินไปก่อนแล้วรอบหนึ่งซึ่งรอบนั้นมันก็จะเป็นผู้โดยสารอีกเซตหนึ่งที่พอเมื่อมาถึงรอบของแรนดี้พวกที่ได้ขึ้นไปเมื่อรอบก่อนหน้าแล้วจึงได้ผลัดคิวลงมายืนดูลาดเหลาอยู่ที่ภาคพื้นดินแทนพวกนั้นจึงเป็นผู้ที่รู้เรื่องทั้งหมดซึ่งก็มีบางคนได้บอกเล่าเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในตอนที่เขามองขึ้นไปบนเครื่องบินมันเหมือนกับว่าเขาจะเห็นว่าแรนดี้นั้นมีการยื้อยุดอยู่กับไอค็อกผู้ขับด้วยไม่แน่อาจเป็นไปได้ว่าแรนดี้นั้นอาจพยายามจะหยุดยั้งพฤติกรรมการบินอันคึกขนองของไอค็อกอยู่ก็เป็นได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเล็กน้อยก็คือหลังจากที่ฝ่ายชันสูตรได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจหาสารต่างๆผลตรวจก็พบว่าที่ตัวของไอค็อกนั้นเขาได้เสพสิ่งต้องห้ามมาแบบเต็มกราฟเลยทีเดียวซ้ำแล้วพอเมื่อได้มีการไปเช็คนู่นนี่ย้อนหลังก็ยังพบอีกว่าไอใบอนุญาตการบินที่ไอค็อกเขาได้อวดอ้างไว้เมื่อตอนแรกนั้นมันก็เป็นแค่ใบที่หมดอายุไปนานมากแล้วอีกทั้งหารู้ไม่เลยว่าเมื่อ6ปีก่อนตัวไอค็อกเองแกก็เคยมีประวัติขึ้นบินและไปก่ออุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเพียงแต่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเคสที่4 Russell จากคณะ Hanoi Rocks กับเรื่อง
สวนเล่นสำหรับประชาชีพีเพิลไทยแล้วชื่อของเขาคนนี้หากไม่ใช่แฟนแนวแกลมเมทัลตัวยงก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นตานักแต่ถ้าจะบอกว่าตัวละครสำคัญที่มีเอี่ยวกับการตายของเขาคนนี้นั้นคือวินส์นีลฟรอนต์แมนจากคณะมอตเลย์ครูก็น่าจะพอทำให้อยากติดตามเรื่องนี้กันขึ้นมาได้บ้างย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค80หรือมันเป็นยุคที่มอตเลย์ครูนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและใช้ชีวิตกันแบบเลิศสุดขีดมันจะมีวัฒนธรรมประจำวงอยู่อย่างนึงที่พวกเขาชอบทำกันนั่นคือการจัดปาร์ตี้รวมร็อกสตาร์มามั่วสุมแต่โชคไม่ดีนักที่ปาร์ตี้ในคืนนั้นกลับต้องสังเวยไปด้วย1ชีวิตมันเป็นคืนของวันที่8ธันวาคมปี1984ท่ามกลางปาร์ตี้ที่มอลลี่ครูได้จัดขึ้นมาณที่แห่งหนึ่งแรสเซลมือกลองจากคณะฮานอยร็อกส์ได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่โดยการเชิญชวนของวินส์นีลการกินดื่มเป็นไปอย่างราบรื่นจนเมื่อเบียร์หมดเรื่องสลดก็ได้บังเกิดเมื่อวินส์นิวในสภาพที่เมาเรื้อนเขาดันยกมือเสนอตัวที่จะเป็นคนวิ่งรถไปซื้อเบียร์ที่ร้านประจิ๋มท้ายตลาดเอากลับมาเติมให้ที่งานวินส์นิวหยิบกุญแจรถสปอร์ตสีส้มคันคู่ใจพร้อมชวนแรสเซลให้นั่งไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยซึ่งแรสเซลก็ได้หลวมตัวไปตามน้ำจากนั้นล้อก็เริ่มหมุนซึ่งก็แน่นอนว่าคนอย่างวินส์นิวมอลลี่ครูนั้นแกซ่าอยู่แล้วดังนั้นเรื่องซิ่งยิ่งไม่ต้องสืบบนทางถนนที่เปิดโล่งวินส์ขับรถไปพลางแล้วก็หันมาคุยกับแรสเซลไปพลางอย่างเลอะๆแต่กว่าที่วินส์จะหันกลับมามองที่ทางอีกทีมันก็ได้มีดวงไฟคู่หนึ่งจากรถคันหนึ่งวิ่งสวนมาในเลนเดียวกันกับเขาซะแล้วใช่วินส์วิ่งผิดเลนนั่นเองจากนั้นมันก็เป็นเสี้ยววินาทีที่เกินกว่าจะคิดและแก้อะไรให้ทันได้แล้วรถทั้งสองมุ่งเข้าหากันและประสานงากันอย่างรุนแรงจนทำให้มันเป็นต้องหมุนอุ้ยปุ้ยโดยหลังจากที่ฝุ่นควันอันตะเลิดตลบได้สงบลงแล้วและเจ้าหน้าที่ได้รุดเข้ามาตรวจสอบยังที่เกิดเหตุก็ได้พบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมดรวม3รายโดย2ใน3นั้นก็คือคนในรถคู่กรณีของวินส์ที่ต่างก็ต้องเจ็บสาหัสไปถึงระดับสมองส่วนวินส์นิวที่แม้จะเป็นผู้บาดเจ็บด้วยก็จริงแต่เขาก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่รวบตึงโยนขึ้นรถตำรวจไปโดยไม่ต้องถงต้องถามสุขภาพกันให้เมื่อยปากเพราะหากขึ้นชื่อว่าเป็นสมาชิกของมอลลี่ครูแล้วทุกคนรู้ดีว่าถ้าพวกนี้ไปที่ไหนเรื่องเกิดที่นั่นตัดไปที่ทางด้านแรสเซลผู้โดยสารในคันของวินส์สำหรับรายนี้ก็ต้องบอกว่าเขานั้นจะเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ผู้บาดเจ็บแต่กลับเป็นผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตไปในทันทีตั้งแต่วินาทีที่รถปะทะกันจบเรื่องนี้วินส์นีลได้ถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นต้องม้วยมรณาโดยมีโทษที่โคตรจะหนักหนานั่นคือเขาต้องจำคุกเป็นเวลากว่า30วันและต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงินราว 2.5 ล้านดอลลาร์เกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็ทำเอาเพื่อนๆฝั่งวงฮานอยร็อกส์ของแรสเซลต่างเป็นต้องเหม็นหน้าวินส์กันไปเลยเพราะพวกเขาเห็นว่าโทษและการชดใช้มันปวกเปียกเกินไปและแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตามปัจจุบันวินส์นิลก็ยังคงหลบหน้าในทุกๆงานที่จะต้องบังเอิญเจอกับพวกฮานอยร็อกส์และเขาก็ยังไม่เคยกล่าวคำขอโทษใดๆต่อพวกฮานอยร็อกส์เลยเคสที่5คลิฟเบอร์ตันจากคณะเมทัลลิก้ากับเรื่องเอสโพดัมในยุคที่เมทัลลิก้ายังเป็นวงที่เพิ่งจะตั้งไข่และวิ่งล่าฝันกันอยู่คลิฟเบอร์ตันคือมือเบสคนสำคัญที่คอยแบกและยกมาตรฐานของวงจากที่แต่ก่อนเคยเป็นวงที่แค่เล่นกันไปตามสัญชาตญาณให้ได้มีหลักการและเป็นงานมากขึ้นแต่ทว่าในขณะที่เมทัลลิก้าเพิ่งจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากเปิดตัวกับค่ายเพลงใหญ่อยู่ได้ไม่พ้นปีพวกเขาก็กลับต้องโชคไม่ดีที่สำรับไพ่แห่งความตายมันได้จั่วออกมาเป็นชื่อของคลิฟเบอร์ตันซะอย่างนั้นโดยเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่ในเดือนกันยายนของปี1986มันเป็นช่วงดึกสงัดของคืนหนึ่งที่พวกเมทัลลิก้ากำลังนั่งรถบัสส่วนตัวของวงเดินทางจะไปขึ้นโชว์ที่เมืองหนึ่งซึ่งด้วยระยะทางที่ไกลพอควรมันก็มากพอที่จะมีเวลาให้พวกเมทัลลิก้าได้งีบหลับกันบนรถโดยในขณะที่ทุกคนต่างจับจองที่หลับที่นอนกันได้หมดแล้วจนบ้างก็หลับไปแล้วมันกลับยังเหลือเคิร์กแฮมเมตมือกีตาร์และคลิฟเบอร์ตันมือเบสที่ยังคงแก่งแย่งจุดนอนที่ดีที่สุดอย่างเตียงชั้น2กันอยู่ซึ่งเมื่อตกลงกันไม่ได้สักทีพวกเขาจึงได้สร้างเกมและกติกาง่ายๆขึ้นมาเพื่อให้โชคชะตาเป็นตัวตัดสินแทนเกมนั้นคือการสุ่มไพ่
ที่ถ้าหากว่าใครสุ่มจั่วได้ไพ่อย่างเอซโพดำขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกเตียงชั้น2ทำเลดีวิวติดหน้าต่างก็จะตกเป็นของเขาคนนั้นส่วนอีกคนก็ต้องไปนอนในที่ห่วยๆเอาแล้วกันโดยหลังจากการดวลกันเสร็จผลก็ออกมาว่าเตียงชั้น2นั้นจะต้องตกเป็นของคลิฟเบอร์ตันในคืนนี้เพราะเขาเป็นคนที่จับได้ไพ่เอซโพดำขึ้นมาแต่ทว่าหารู้ไม่เลยว่าจริงๆแล้วไอ้ไพ่เอซโพดำที่พวกเขาเอามาเล่นคุกกี้เสียงไทยกันอยู่นี้มันยังมีความหมายที่ทั่วโลกต่างเข้าใจกันอีกในนึงอยู่ว่ามันคือไพ่ที่เป็นตัวแทนของความตายในขณะที่ทุกคนต่างหลับไหลส่วนวงล้อก็ยังหมุนมุ่งไปสู่ที่หมายจู่ๆทุกคนในวงก็เป็นต้องตื่นขึ้นจากการกระแทกที่แสนรุนแรงก่อนที่พวกเขาจะตั้งสติและรู้ตัวกันได้ว่ารถบัสที่พวกเขานั่งอยู่มันได้เกิดพลิกลงไปคว่ำอยู่ที่ข้างทางซะแล้วโดยท่ามกลางความสับสนอลหม่านเหล่าคณะทัวร์ต่างก็รีบมุดรีบออกมาจากตัวรถแล้วเร่งสำรวจคนกันให้ไวว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแม้จะโชคดีที่ทั้งหมดปลอดภัยแต่ทว่าโชคร้ายมันได้ไปลงอยู่ที่คลิฟเบอร์ตันคนเดียวเต็มๆเนื่องด้วยตำแหน่งเตียงชั้น2ที่เขานอนอยู่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นจุดที่ตรงกับหน้าต่างพอดีนั่นแหละพอเมื่อในจังหวะที่รถมันได้เกิดการเหวี่ยงขึ้นคลิฟก็เลยได้พุ่งทะลุหน้าต่างออกมาจากรถจากนั้นตัวรถมันก็ถลายคว่ำตามไปทับเขาซ้ำอีกทีจนต้องแน่นิ่งไปแล้วก็โชคร้ายไปอีกที่ในขณะที่หน่วยกู้ภัยได้มาถึงและพยายามจะใช้เครนยกรถบัสเพื่อกู้ร่างคลิฟที่ถูกทับอยู่เพื่อเอาออกมาในตอนที่ยกไอตัวเครนมันก็ดันเกิดลื่นไหลจนทำให้รถบัสที่ถูกยกอยู่ต้องร่วงลงไปทับเขาซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองแต่อย่างไรก็ดีจากสภาพการแล้วคลิฟเขาน่าจะหมดลมไปตั้งแต่การโดนทับครั้งแรกแล้วจบเรื่องนี้เมื่อได้มีการไปสอบถามกับผู้ขับรถบัสของวงว่ามันเป็นยังไงมายังไงอีท่าไหนถึงได้ขับให้มันคว่ำขึ้นมาได้คำตอบที่ได้ก็คือในตอนที่ขับเขาเหมือนจะมองเห็นบางสิ่งที่น่าจะเป็นน้ำแข็งซึ่งเกาะตัวกันจากความเย็นของอากาศมาปรากฏอยู่บนพื้นถนนซึ่งด้วยความกระชั้นชิดรถมันก็หักหลบไม่พ้นก่อนที่มันจะเสียหลักและพลิกคว่ำไปแน่นอนว่าคำกล่าวอ้างนี้สมาชิกวงไม่มีใครเชื่อโดยเฉพาะกับเจมส์เฮดฟิลด์ฟรอนต์แมนของวงที่ในช่วงหลังเกิดเหตุที่หน้างานเจมส์เขาก็ได้มีการเดินเช็คที่บริเวณรอบๆดูแล้วแต่เขาก็ไม่พบกับน้ำแข็งอะไรที่ว่านั่นเลยซึ่งเจมส์เขาคิดว่านี่น่าจะเป็นการเมาแล้วขับมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการตรวจหาสารต่างๆในตัวผู้ขับแล้วมันก็ไม่พบว่ามีสารต้องห้ามใดๆอยู่ในร่างกายเขาเลยนั่นจึงทำให้เขาได้หลุดพ้นจากข้อครหาเมาแล้วขับไปเคสที่6สตีวี่เรย์วอนกับเรื่องฝันล่วงหน้าในยุคที่เพลงบลูส์มันเริ่มจะหมดมุกจากการที่ต้องติดอยู่ในวังวนของแพทเทิร์นและเทคนิคการเล่นแบบเดิมๆจนผู้คนต่างเริ่มที่จะชินชาเมินเฉยกับมันไปแล้วสตีวี่เรย์วอนคือนักกีตาร์คนสำคัญที่ได้นำเพลงบลูส์ขึ้นมาปัดฝุ่นประยุกต์เป็นมุกใหม่จนทำให้ผู้คนกลับมาตื่นเต้นกับมันได้อีกครั้งแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเมื่อมีชื่อของเขามาอยู่ในเอพิโซดนี้แล้วนั่นหมายความว่าเรื่องนี้จบไม่สวยเฮ้ยเพื่อนเมื่อคืนผมฝันแปลกๆว่ะฝันว่ากำลังอยู่ในงานศพงานหนึ่งที่นั่นน่ะมีคนมาร่วมไว้อาลัยนับพันเลยล่ะแต่นั่นมันเป็นงานศพผมเองว่ะเออผมนี่ใจคอไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะตอนนี้นี่คือประโยคบอกเล่าที่สตีฟหรือสตีวี่เรย์วอนได้บอกเล่ากับทีมงานของเขาก่อนที่เขาจะขึ้นไปเล่นดนตรีในโชว์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปี1990โดยโชว์นั้นมันจะเป็นโชว์ที่สตีฟจะได้ร่วมเล่นด้วยกันกับศิลปินรุ่นพี่ผู้เป็นไอดอลอย่างเอริกคลัปตันบัดดี้กายและรวมไปถึงจิมมี่วอนพี่ชายของเขาเองด้วยใดๆก็ตามก็ต้องบอกว่าโชว์บนเวทีมันก็จบไปได้โดยดีนั่นแหละไม่มีประเด็นให้ต้องเล่าอะไรในจุดนั้นมันจะมีก็แต่สิ่งที่ดูแปลกไปเมื่อโชว์ได้จบลงไปแล้วต่างหากที่ในขณะที่ทางคณะทัวร์ต่างกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านจู่ๆสตีฟก็ได้เข้ามาโผกอดเพื่อนๆด้วยท่าทีที่เสื่องซึมพร้อมกับกล่าวบอกรักบอกลาต่อทุกคนราวกับว่านี่จะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแม้เพื่อนๆจะรู้สึกแปลกไม่คุ้นชินแต่ทุกคนก็พอจะเดาได้ว่าที่สตีฟมีท่าทีแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาน่าจะยังคิดมากกับเรื่องฝันร้ายนั้นอยู่ทั้งนี้ด้วยความที่มันก็เป็นแค่ฝันณตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีใครสังหรณ์อะไรและเมื่อทุกคนได้ร่ำลากันเสร็จก็ถึงเวลาแยกย้ายโดยการเดินทางกลับพวกพลพรรคบางส่วนก็จะใช้วิธีการโดยสารเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลำแบ่งกลุ่มแยกย้ายกันไปลงตามแต่ละเมืองที่หมาย
แต่ทว่าเมื่อมาถึงจังหวะที่สตีฟและจิมมี่วอนพี่ชายของเขาเตรียมจะไปขึ้นนั่งที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งด้วยกันพวกเขาก็ได้พบว่าที่ลำนั้นมันกลับมีทีมงานของเอริกคลัปตันเข้ามานั่งอยู่ก่อนแล้วโดยเหลือที่ว่างไว้อยู่เพียงที่เดียวที่บ้างก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ที่เอริกคลัปตันอาจจะมาขึ้นนั่งก็เป็นได้แต่ใดๆก็ตามเอริกไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ลำนี้เช่นนั้นสตีฟที่อยากจะรีบกลับบ้านเต็มแก่แล้วเขาจึงได้เอ่ยปากขอกับพี่ชายว่าเฮ้จิมมี่ไอ้ที่ที่มันว่างอยู่ที่เดียวตรงนั้นน่ะฉันขอนั่งล่วงหน้าไปก่อนจะได้หรือเปล่าพอดีว่าฉันรีบน่ะซึ่งจิมมี่วอนผู้พี่ก็ยินดีเสียสละให้น้องชายได้นั่งไปตามคำขอส่วนตัวเองก็จะไปรอขึ้นที่ลำอื่นแล้วก็นั่นแหละจากนั้นเครื่องบินแต่ละลำก็เริ่มทยอยออกบินโดยก็ใช้เวลาแค่เพียงไม่นานนักทุกลำก็ได้ไปถึงยังที่หมายแต่มันจะติดก็เพียงแต่ว่ามันมีอยู่ลำหนึ่งที่ได้ขาดการติดต่อไปโดยไม่รายงานการลงจอดเข้ามาสักทีซึ่งนั่นคือลำของสตีฟอย่างไรก็ดีในขณะที่ทุกคนต่างพยายามจะหาคำตอบสุดท้ายแล้วมันก็ได้มีข่าวที่ทุกคนเฝ้ารอแต่ไม่อยากจะได้ยินได้แจ้งเข้ามาจนได้ว่าพบเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วเราพบแล้วแต่มันอยู่ในสภาพที่นอนเป็นซากไม้ไหม้อยู่ใกล้ๆเดินเขาโดยเมื่อสืบเรื่องหาสาเหตุก็ได้ข้อสรุปมาว่าเครื่องบินลำนี้มันได้บินไปพบเข้ากับสภาพอากาศที่หมอกหนาทึบจนทำให้วิสัยทัศน์เสียเลยได้พลาดไปชนเข้ากับเนินเขาก่อนที่จะร่วงตกลงมาและเกิดไฟลุกไหม้ซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีคนรอดและก็เช่นเดิมอีรอบเดียวกับเคสของแรนดี้โรสเลยที่สภาพร่างของผู้เสียชีวิตมันยากที่จะระบุตัวตนได้แล้วซึ่งก็ต้องดูจากเครื่องประดับเช่นเดียวกันถึงจะชี้ตัวตนได้แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลเท่าที่เราได้เตรียมมาในวันนี้แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเท่าที่ท่านได้ฟังไปนั้นมันก็ใช่ว่าจะเป็นทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในวงการนี้แล้วจริงๆแล้วมันยังมีศิลปินท่านอื่นอีกอยู่บ้างประปรายที่เราอาจจะข้ามไปบางรายอย่างเรื่องเครื่องบินตกของบัดดี้ฮอลลี่ศิลปินตัวท็อปของแนวร็อกกะบิลลี่รายนั้นเองก็ควรจะอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเพียงแต่ว่าข้อมูลในเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้มีความซับซ้อนที่จะให้เอามาเล่าอะไรได้มากนักเราก็เลยขออนุญาตข้ามไปหรือแม้แต่เรื่องการจมน้ำเสียชีวิตของไบรอันโจนส์จากคณะ The Rolling Stones รายนี้จริงๆก็ควรต้องมาด้วยแต่เนื่องด้วยมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดโดยไม่มีผู้รู้เห็นมันก็เลยไม่ค่อยจะมีข้อมูลให้เล่ามากเท่าไหร่มันจะมีแค่แต่ดราม่าหลังการตายของเขานี่แหละที่เป็นประเด็นซึ่งถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าคงได้เอามาเล่าให้ฟังกันอย่างแน่นอนแต่จะอย่างไรแล้วสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่แล้วเจอกัน